เป็นผู้จัดการตู่นะครับโดยน้องกุ้งแล้วก็ทางหัวหน้าอุดมหัวหน้ากุ้งหลายท่านนะครับน้องๆทีมงานมูลนิธิสืบนาคเสถียรก็มาร่วมตั้งแต่ภาคเช้านะครับมีสินค้าสวยๆจำหน่ายหมวกที่ผมสวมใส่อยู่นี่นะค่ะครับใบนี้290บาทเขาบอกว่าสำหรับพี่น้องอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่ใช่นะผมครับผมก็เลยถือโอกาสสูงขึ้นมาบนเวทีนะครับหมวกมีแค่2ใบนะครับสวยๆนะครับใส่แล้วก็ไม่ลำบากนะฮะใส่แล้วสบายครับผมศิลปินท่านต่อไปเลยครับค่ะก็พี่เพียรกับน้องฟ้าครับเพียรปางศิลาทองเนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเราทำการเปิดหมวกหารายได้เพื่อรวบรวมทุนนะครับเพื่อที่จะนำไปซับน้ำตาพี่น้องชาวสปป.ลาวแผงอัตปือแล้วก็แผงยะปาสักที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเขื่อนแตกนะครับวันนั้นเราทำการเปิดการแสดงที่ตลาดอะไรนะครับตลาดประชารัฐศรีสวัสดิ์ครับบ้านสระสวัสดิ์นะคะครับเราเปิดการแสดงแล้วก็เปี๊ยกศิลาทองเนี่ยร้องเพลงอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงอะไรเปี๊ยกเพลงเขื่อนแตกเพลงเขื่อนแตกที่สปป.ลาวนะคะเพลงเขื่อนแตกที่สปป.ลาวปรากฏว่าอย่างไรบ้างมีจุดมุ่งหมายลักษณะอย่างนี้จากศิลปินภาคตะวันตกศิลปินจากนครสวรรค์เราจากขีดภาคตะวันตกทั้งหมดนะครับโดยเราอุปโลกตัวเองนะครับเราตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเราคือกลุ่มหวานเย็นนะครับก็คือในด้านมนุษยธรรมการช่วยเหลือหรือแม้แต่การอนุรักษ์หรือแม้แต่การปลูกฝังจิตใต้สำนึกอันนี้เราถือว่าต้องใช้ระยะเวลาคำว่าหวานเย็นก็เลยเกิดขึ้นนะครับในขณะที่เราอยู่ในสังคมที่รีบแล้วก็เร่งรวดเร็วบางทีจะดูคลิปข่าวยังต้องข้ามโฆษณาเลยมันเร็วมากเลยมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นชีวิตค่ะก็มาจะชมได้ก็ผ่านอีก3วินาทีนะค่ะกดข้ามเลยไม่ได้นะต้องรอก่อนมันเร็วดังนั้นเนี่ยหวานเย็นเราเนี่ยเห็นทะลึ่งตึงตังอะไรอย่างนี้บางทีเราก็จะมีการครีเอทในเรื่องของสังคมดูแลรับผิดชอบแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับงานปากคือชีวิตนี่ก็เป็นความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ของพวกเราของพี่ตู่แล้วก็ของทางอบต.ด้วยแล้วก็พี่น้องชาวแม่เปิดผมคิดว่าเป็นงานที่มีลักษณะแปลกแยกเป็นครั้งแรกของประเทศไทยได้ซ้ำไปว่าคิดได้อย่างไรว่าบัฟเฟอร์โซนป่าชุมชนรอบๆห้วยขาแข้งเนี่ยมีอาหารป่าอาหารฤดูกาลเช่นเห็ดงาโง่เห็ดมาเห็ดตะไคร้ผักอีเลิศอีรอกผักหวานป่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันกำลังมันเป็นของฝากจากพญาแถนก็ว่าได้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็เกิดความคิดว่าเราต้องมากินของป่าให้เขารู้จักรักษาป่าด้วยว่าเขาอยู่กับป่าก็ได้ก็พี่ตู่ก็พูดออกมาว่าเฮ้ยเราทำเทศกาลอาหารป่าดีไหมผมก็บอกว่าต้องทำทันทีเลยนะครับปีแรกเนี่ยเราจัดข้างหน้าแจกก้าไม้ผักหวานฟรีแจกหน่อไม้ฟรีกินเพลงป่าปากฟรีนะครับเพื่อจะให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมนะครับปีนี้นี่นะวงเห็นพวกเราหนาวงเห็นพวกเรามาตลอดนะครับก็อยากมาท่านอยากมา
ไปติดภารกิจท่านจะมาเป็นกำลังใจขอเสียงปรบมือกับความคิดสร้างสรรค์ของพี่น้องตอนตกเราด้วยครับครับน้องมุกกล่าวเชิญเปียกกับป้าบาซิลาค่ะนะครับก็ศิลปินก็มาพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เปียกแล้วก็น้องป้าศิลาค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ